สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลวดรั้วไฟฟ้ากันขโมยนะครับที่นิยมใช้กันในบ้านเรานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับนั่นก็คือลวดรั้วไฟฟ้านะครับที่เป็นชนิดสแตนเลสนะครับ316 2ก็คือลวดรั้วไฟฟ้านะครับชนิดสแตนเลส304แล้วก็สุดท้ายก็คือลวดนะครับที่เป็นอลูมิเนียมสำหรับลวดสแตนเลสนะครับ304หรือไม่ก็316นะครับข้อดีของลวดชนิดนี้ก็คือว่ามีความสวยงามนะครับทนนะครับเหนียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าปลอดสนิมอายุการใช้งานของลวดชนิดนี้เนี่ยมากกว่า15ปีนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่นิยมใช้กันสำหรับการติดตั้งในบริเวณเป็นพื้นที่บ้านที่อยู่อาศัยนะครับที่ระยะเนี่ยไม่ไกลมากนี่คือข้อดีของลวดสเตนเลสชนิด316นะครับหรือว่า304ที่นิยมใช้กันในบ้านเราครับสำหรับข้อเสียนะครับของการเลือกใช้ลวดสแตนเลสชนิด304หรือ316นะครับอันดับแรกเลยที่เห็นง่ายๆก็คือเรื่องของราคาครับซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับเมื่อเทียบกับลวดชนิดอื่นๆที่ใช้ในการติดตั้งรั้วไฟฟ้าครับสำหรับข้อเสียข้อที่2นะครับในการเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าที่เป็นชนิดสแตนเลส304หรือ316นะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะลากนะครับลวดได้ในระยะไกลๆมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพลังงานนะครับในการวิ่งไปตามเส้นลวดเนี่ยจะวิ่งได้น้อยนะครับเพราะว่านั่นคือแรงต้านทานนะครับซึ่งมันจะมีค่าที่สูงมากนะครับซึ่งจะไม่เหมาะสำหรับการเดินลวดรั้วไฟฟ้าที่เป็นระยะไกลๆครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าที่เป็นชนิดสแตนเลส316หรือ304นะครับข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราใช้ลวดขนาดเบอร์ 1.2 มิล นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าแรงต้านทานไฟฟ้าสูงนะครับมากถึง700โอห์มนะครับระยะในการลากสายเนี่ยได้ไกลไม่เกิน700เมตรแต่ถ้าเกิดเราขยับนะครับตัวลวดเนี่ยใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นขนาดเบอร์ 1.6 มิลอันนี้เนี่ยเราก็จะมีค่าแรงต้านทานไฟฟ้าสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ390โอห์มนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยลากสายลวดรั้วไฟฟ้าได้ไกลนะครับถึงขนาด 1.4 กิโลเมตรนะครับแล้วถ้าเกิดใหญ่ขึ้นกว่านั้นอีกนะครับเป็นขนาดเบอร์2มิลอันนี้เนี่ยก็จะมีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ250นะครับโอห์มทำให้เราเนี่ยลากสายลวดรั้วไฟฟ้าเนี่ยได้ไกลนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.1 กิโลครับจะเห็นไหมครับว่าการเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าสแตนเลสเนี่ยก็คือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งที่เป็นพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับเช่นที่อยู่อาศัยบ้านพักบ้านเดี่ยวอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่ระยะไม่ไกลมากอันนี้คือข้อเสียของการเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าที่เป็นชนิดสแตนเลส316หรือ304ครับต่อมาก็คือชนิดที่3นะครับก็คือลวดรั้วไฟฟ้าที่เป็นชนิดอลูมิเนียมนะครับข้อดีของลวดรั้วไฟฟ้าชนิดนี้นะครับก็คือว่ามีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความสวยงามปลอดสนิมนะครับแล้วก็มีแรงต้านทานไฟฟ้าต่ำนะครับทำให้ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งในลวดชนิดนี้เนี่ยได้ไกลนะครับนี่คือข้อดีของการเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าชนิดอลูมิเนียมครับตัวอย่างเช่นนะครับในการเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าชนิดอลูมิเนียมเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ลวดที่เป็นขนาดเบอร์ 1.6 นะครับจะมีแรงต้านทานไฟฟ้าเนี่ยต่ำนะครับอยู่ที่27โอห์มนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถจะลากลวดรั้วไฟฟ้าเนี่ยได้ไกลนะครับมากถึง8กิโลเลยทีเดียวนะครับส่วนถ้าเกิดเราขยับตัวลวดรั้วไฟฟ้าเนี่ยใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นขนาดเบอร์2มิล นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าแรงต้านทานไฟฟ้าเนี่ยอยู่เหลือแค่14โอห์มนะครับซึ่งเราสามารถจะลากนะครับตัวลวดรั้วไฟฟ้าเนี่ยได้ไกลมากถึง16กิโลเลยทีเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าการเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดถึงตัวที่เป็นชนิดสแตนเลสอันนั้นก็เหมาะสำหรับงานบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมเนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับก็ลองดูให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับส่วนข้อเสียนะครับของการเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าที่เป็นชนิดอลูมิเนียมนะครับก็คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยก็จะสูงนะครับทำให้ความเหนียวความทนทานเนี่ยจะสู้การใช้ลวดรั้วไฟฟ้าที่เป็นสแตนเลสไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักจะเบากว่าตัวสแตนเลสเนี่ยจะเหนียวกว่าส่วนตัวอลูมิเนียมเนี่ยก็จะยืดหยุ่นเยอะกว่านะครับก็น้ำหนักเบาด้วยเลยด้วยก็เอาง่ายๆเลยก็คือตัวสเตนเลสเนี่ยจะทนทานนะครับในการที่จะโดนกระแทกโดนกิ่งไม้หล่นใส่แล้วพวกนี้ฮะก็ตัวนั้นจะเหนียวกว่าแต่ถ้าเป็นตัวอลูมิเนียมเนี่ยก็จะเปราะบางกว่านิดนึงครับนี่คือข้อเสียของการเลือกใช้ลวดรั้วไฟฟ้าที่เป็นชนิดอลูมิเนียมครับ
สำหรับท่านนะครับที่กำลังมองหาระบบรักษาความปลอดภัยนะครับขั้นสูงเราแนะนำระบบรั้วไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอย่างเช่นว่ารั้วไฟฟ้าอันตรายไหมนะครับหรือรั้วไฟฟ้าเนี่ยผิดกฎหมายไหมรั้วไฟฟ้าเนี่ยทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านอันตรายไหมนะครับหรือราคาเท่าไหร่นะครับหรือว่าเมื่อฝนตกฟ้าร้องเนี่ยไฟจะดูดเราไหมอะไรพวกนี้ฮะทุกคำถามเนี่ยเรามีคำตอบให้กับท่านนะครับยังไงก็ลองโทรปรึกษาสอบถามนะครับหรือว่าแอดไลน์ของเรานะครับแล้วก็ไลน์ทักเข้ามาได้มีคำถามอะไรก็ทักเข้ามาในไลน์ได้ครับเราจะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้กับท่านครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ